สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัววันนี้นะครับเพราะว่าผมปู่ปูวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำซอสแบบง่ายที่สุดแบบเบสิกเลยนะครับคุณผู้ชมสาเหตุทำไมเราถึงจะต้องทำซอสทำไมเราถึงจะต้องใส่ส่วนผสมต่างๆเข้าไปด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราได้รู้กันครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูเครื่องปรุงของเราในวันนี้กันก่อนเลยครับครับสำหรับเครื่องปรุงของเราในวันนี้มีไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องปรุงหลักๆที่ผมใช้ทำซอสง่ายๆนะครับ อย่างแรกเนี่ยคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลครับมีแค่นี้ครับผมแต่ว่าขั้นตอนในการทำหรือว่าเหตุผลนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูในตอนที่เราสาธิตกันนะครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับคุณผู้ชมสาเหตุที่เราจะต้องทำซอสนะครับมีอยู่2สาเหตุหลักๆด้วยกันนะครับ เหตุผลแรกคือเราต้องการล่นระยะเวลาหรือขั้นตอนในการปรุงอาหารนะครับ เหตุผลที่2เราต้องการให้รสชาติอาหารเนี่ยใกล้เคียงกันในทุกๆครั้งที่เราทำแม้ว่าจะมีผู้อื่นมาทำสมมุติว่าท่านผู้ชมเปิดร้านอาหารอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้ามีพ่อครัว 2-3 คนต่างคนต่างปรุงอาหารคนละแบบคนละสไตล์นะครับมันก็บางทีบางจานเนี่ยก็จะออกมารสชาตินึงบางจานก็จะออกมารสชาตินึงแต่ถ้าเกิดเราทำซอสเป็นซอสกลางเอาไว้นะครับรสชาติอาหารเนี่ยก็จะออกมาคล้ายๆกันหรือเหมือนกันทุกครั้งนะครับแม้ว่าผู้ทำเนี่ยจะต่างคนออกไปแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนนะครับว่าตัวซอสของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างผมอธิบายอย่างนี้ครับน้ำมันหอยเนี่ยแน่นอนครับมันมีส่วนผสมของหอยแต่ก็มีไม่ได้มากนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน 30%นอกนั้นก็จะเป็นพวกน้ำตาลซีอิ๊วหรือวัตถุปรุงแต่งอื่นๆส่วนประกอบเนี่ยคุณผู้ชมสามารถจะดูได้ข้างขวดนะครับเพราะแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็ไม่เหมือนกันซีอิ๊วขาวครับคุณผู้ชมซีอิ๊วขาวทำมาจากอะไรซีอิ๊วขาวทำมาจากถั่วเหลืองครับที่หมักกับเกลือนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นเหมือนน้ำซีอิ๊วแล้วก็มาปรุงแต่งสีรสชาติเพิ่มนะครับก็จะออกมาได้เป็นซีอิ๊วขาวแต่นี้ซีอิ๊วขาวเนี่ยมันก็จะมีหลายเกรดนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยที่เขาทำคือเอาถั่วเหลืองมาหมักกับเกลือเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาได้ซีอิ๊วขาวมาเป็นเกรดหนึ่งแล้วนะครับเขาก็จะเอากากถั่วเหลืองเนี่ยไปหมักต่อนะครับก็จะออกมาเป็นเกรด2เกรด3เรียงตามลงมาสังเกตง่ายๆนะครับมันก็จะมีสูตรที่ข้างขวดบอกหรือว่าสังเกตจากไอ้เจ้าฝาจุกของตัวขวดซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับเจ้าตัวซอสปรุงรสเนี่ยทำคล้ายๆกับซีอิ๊วขาวครับคุณผู้ชมแต่ใช้กรรมวิธีในการเร่งคือใช้กดเกลือนะครับเร่งให้มันออกมากลายเป็นซอสปรุงรสฉะนั้นเนี่ยรสชาติมันจะต่างกับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเนี่ยจะให้ความหอมมากกว่านะครับส่วนซอสปรุงรสเนี่ยจะออกเป็นสีเข้มแล้วก็มีความเค็มเยอะกว่าทีนี้วิธีการเลือกนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากผมไม่สามารถจะบอกยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ได้คุณผู้ชมก็ต้องเลือกเอาจากการอ่านฉลากข้างขวดนะครับและนี่ก็คือน้ำตาลทรายนะครับแน่นอนเราก็รู้ว่ามันได้มาจากอ้อยนะครับทีนี้เราจะตีซอสเราจะตีซอสได้ยังไงครับคุณผู้ชมขั้น เริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมต้องมียี่ห้อในดวงใจของคุณผู้ชมก่อนยกตัวอย่างเช่นคุณผู้ชมใช้น้ำมันหอยยี่ห้อ A เป็นประจำซีอิ๊วขาวยี่ห้อ B เป็นประจำซอสปรุงรสยี่ห้อ C คือใช้อยู่เป็นประจำทำกับข้าวอยู่ทุกวันนะครับใช้อยู่เป็นประจำยี่ห้อนี้คือชอบถูกใจสูตรด้วยนะครับก็คือเป็นซีอิ๊วขาวสูตร1สูตร2สูตร3หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณผู้ชมชอบใช้อยู่เป็นประจำอันดับที่2คุณผู้ชมต้องมีอัตราส่วนที่แน่นอนหมายถึงว่าทุกครั้งที่คุณผู้ชมทำอาหารนะครับอาจจะใส่เจ้าตัวน้ำมันหอยเนี่ย3ช้อนโต๊ะใส่ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะใส่ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะนะครับมันก็คือเป็นอัตราส่วนอย่างนึงนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมใส่ตามนี้ก็จะได้เป็นอัตราส่วน3:2:1นึกออกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยการรัดขั้นตอนเนี่ยแทนที่คุณผู้ชมจะต้องมานั่งตวง
แต่ละครั้งเนี่ยมานั่งตวง1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งเราสามารถจะเอามารวมกันเลยได้ครับในภาพตามออกมั้ยฮะสมมุติว่าผมบอกอย่างนี้นะฮะสมมุติว่าในสูตรผมเนี่ยที่ผมใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยผมใช้เจ้าน้ำตาลทรายเนี่ย1ช้อนโต๊ะนะครับผมตวงใส่รวมไปเลยครับ1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะเราเอามารวมกันได้เลยครับซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะถ้าผมทำในสูตรนี้นะครับเท่ากับซอสของผมเนี่ยจะออกมาเป็นอัตราส่วนน้ำตาลทรายหนึ่งส่วนซอสปรุงรสหนึ่งส่วนซีอิ๊วขาวสองส่วนแล้วก็น้ำมันหอยสามส่วนพอนึกภาพตามออกไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมต้องการทำมากกว่านี้นะครับก็สามารถจะใช้เป็นถ้วยตวงหรือภาชนะใดๆก็ได้ที่มันมีขนาดเท่าๆกันนะครับถ้าเราตวงเป็นอัตราส่วนก็ตวงตามประมาณนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยเวลาคุณผู้ชมเนี่ยเอาเจ้าตัวซอสมารวมกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็จะต้องคนให้น้ำตาลทรายมันละลายหรือทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันนะครับเราสามารถจะเอามันไปผัดกับข้าวได้เลยทีนี้ไอ้ซอสตัวนี้นะครับมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำผัดกับข้าวได้อย่างเดียวคุณผู้ชมก็สามารถจะเอามันไปหมักเนื้อสัตว์หรือว่าเอาไปปรุงรสในส่วนของอาหารที่เป็นน้ำได้ถ้ามีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันคำถามก็คือว่ามันจะเก็บไว้ได้ไหมคำตอบก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมต้องการจะทำในปริมาณที่เยอะๆนะครับแล้วต้องการจะเก็บเอาไว้ผมแนะนำว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาทุกอย่างรวมกันในอัตราส่วนที่ต้องการนะครับแล้วก็เทลงใส่หม้อเติมน้ำเปล่าสักเล็กน้อยนะครับเท่านี้นะครับและตั้งไฟครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะเอาไอ้ตัวซอสเนี่ยที่ผมผสมรวมกันแล้วนะครับไปตั้งไฟนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูกันครับว่าลักษณะการเดือดของซอสที่พอดีนะครับหรือหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงครับผมครับตอนนี้นะครับผมจะเอาซอสที่ผมผสมเนี่ยตามอัตราส่วนที่ผมต้องการนะครับมาเคี่ยวด้วยไฟต่ำนะครับอย่างที่ผมบอกคือที่เราทำซอสเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเราต้องการล่นระยะเวลาในการปรุงอาหารถูกไหมครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยคือเราต้องการให้อาหารเนี่ยออกมารสชาติใกล้เคียงกันนะครับแม้ว่าคนปรุงจะคนละคนกันแต่ถ้ามีซอสกลางเป็นตัวเดียวกันเนี่ยก็สามารถจะปรุงอาหารออกมาได้รสชาติใกล้เคียงกันนอกจากนี้มันยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างนะครับก็คือสมมุติคุณผู้ชมทำร้านอาหารเนี่ยถ้าคุณผู้ชมตีซอสเอาไว้เป็นหม้อเดียวหรือว่าเป็นขวดเดียวคุณผู้ชมสามารถจะคิดต้นทุนได้ง่ายนะครับแล้วอีกอย่างนึงถ้าคุณผู้ชมทำอาหารในปริมาณที่เยอะๆนะครับหรือว่าต้องทำติดต่อกันนานๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติใกล้ๆตรุษจีนงานปีใหม่คุณผู้ชมต้องทำอาหารเนี่ยเลี้ยงในครอบครัวหรือว่าเลี้ยงแขกที่มาเยือนนะครับคุณผู้ชมไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งชั่งตวงซอสหลายๆครั้งคือสามารถจะทำเอาไว้ทีเดียวได้เลยนะครับแล้วก็เอามาสามารถปรุงอาหารได้หลากหลายนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้ผมตั้งไฟนะครับก็คนไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้เมื่อกี้ผมเติมน้ำลงไปสักเล็กน้อยเพราะว่าอย่างนี้ครับส่วนผสมของซอสต่างๆเนี่ยมันประกอบไปด้วยน้ำนะครับเมื่อเราตั้งไฟเนี่ยมันน้ำก็จะระเหยออกไปทำให้มีความเค็มที่มากขึ้นนะครับเราก็เลยเติมน้ำไปสักนิดนึงเพื่อที่จะให้รสชาติหรือซอสเนี่ยมันออกมาพอดีนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงครับคุณผู้ชมว่ามันใช้ได้แล้วเรารอนะครับรอจนเห็นฟองเล็กๆนะครับผุดขึ้นมาจากตัวซอสคือไม่จำเป็นต้องเดือดเหมือนเราต้มน้ำนะครับแค่มีฟองผุดขึ้นมาสักเล็กน้อยเนี่ยก็ถือว่าซอสเนี่ยเดือดใช้ได้แล้วนะครับหลังวิธีการนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นการฆ่าเชื้อโรคมันอย่างนึง
เมื่อเราทำแบบนี้เราสามารถจะเก็บเอาไว้ได้ค่อนข้างนานนะครับแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปเก็บเนี่ยแน่นอนครับต้องทำให้มันเย็นลงก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเมื่อซอสเดือดเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังอีกทีว่าดูหน้าตามันอีกทีว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ขอผมรอให้มันเดือดสักเล็กน้อยก่อนนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมซอสของผมเริ่มเดือดแล้วนะครับเห็นไหมครับผมไม่ต้องการให้มันเดือดจัดจนแบบมันรุนแรงขึ้นเดือดรุนแรงขึ้นมาคือแค่มีฟองนะครับเกิดขึ้นในหม้อนะครับปุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีควันเกิดขึ้นถือว่าใช้ได้แล้วนะครับหลังจากนี้ก็เป็นอันเสร็จซอสที่เราตีแบบง่ายๆนะครับหลังจากนี้ถ้าคุณผู้ชมต้องการเก็บนะครับแนะนำว่าทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเก็บใส่ภาชนะที่สะอาดแล้วก็สามารถเก็บไว้ข้างนอกได้นะครับไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นแต่ว่าถ้าแช่ตู้เย็นก็จะเก็บไว้ได้นานมากกว่านะครับภาชนะที่ใช้เนี่ยก็ต้องปิดไม่ให้มีอากาศเข้านะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีอากาศเข้าไปได้คือหมายถึงใส่โถไว้เฉยๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเชื้อราก็มีได้สูงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาชนะที่ปิดฝาเรียบร้อยเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเก็บไว้ได้นานมากวิธีการทำแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่อาหารจีนอย่างเดียวนะครับอาหารไทยเนี่ย เราก็ทำกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสผัดไทยซอสต่างๆนานาเลยนะครับก็จะมีวิธีการทำซอสโดยหลักการนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับวิธีการทำซอสแบบง่ายๆของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้คุณผู้ชมลองไปหาเจ้าตัวเครื่องปรุงที่คุณผู้ชมชอบนะครับแล้วก็ลองมาทำซอสแบบนี้เอาไว้ใช้ดูที่บ้านนะครับผมรับรองว่าอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับสำหรับอัตราส่วนผสมแล้วก็วิธีการอย่างละเอียดนะครับมาตราส่วนการตวงอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไปกับ foodtravel.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ